อันแน่ล้อเล่นครับผมล้อเล่นไม่เปิดไม่ทันผมนายปราณแดงสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อดีๆเป็นของดีจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอายุ18ปีครับเกิดวันที่11มกราคมปี2549ผมเนี่ยก็มีความสามารถอยู่หลากหลายด้านเลยครับผมเริ่มต้นกันที่ร้องเพลงครับผมได้มีความสามารถในการร้องเพลงในแนวป๊อปร็อกแล้วก็โซครับผมนอกจากนี้ครับผมเนี่ยก็ยังสามารถแรปได้อีกเช่นกันนะครับผมซึ่งจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าผมเนี่ยจะแรปเป็นภาษาเหนือหรือว่าคำเหมือนนั่นเองครับที่สำคัญครับผมคือผมเนี่ยมีความสามารถในการแต่งเพลงนั่นเองครับซึ่งผมก็มีผลงานเพลงของตัวเองอยู่นะครับผมมีชื่อเพลงว่าขั้นกว่าครับโอ้ยช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยบุญเธอที่มีไล่หมดแล้วให้เธอทำอะไรมาน่ะจะไม่หน้าตาดูมองให้เธอทำอะไรมาน่ะรู้นะทำอะไรไม่ดีกับใครเอาไว้เธอรู้ดีกว่าช่วงนี้พระจันทร์ตื่นมาให้เธอระวัง PRANDDมาเตอร์ไอ้หูปะเลอะมันที่ตัวเป็นหลอกเขาจุ๊บต้องเมาแต่มาเอาเฟิร์นอ๋อถ้าของตัวมันอย่างกับคีเฟิร์นระวังเตอร์ชอบเตอร์จะปาเวิร์นเจอบอกชอบคนตลกฉันเลยตลกให้เธอตลอดแต่ตาบอดมองว่าตลกไม่โปรดอย่ามองหัวใจว่าไร้ค่าเพราะสิ่งที่เธอทำฉันขอเตือนเอาไว้ว่าแค่อยากจะบอกว่ารักกว่าหึงกว่าห่วงกว่าคนของเธอเธอเขารักอีกสักขึ้นได้ทุกวันก็ใจมันรักจะไปแต่เธอไม่เคยที่จะมาสนใจจริงแล้วนะครับในเรื่องของความสามารถในด้านการเต้นเนี่ยผมก็มีความสามารถเยอะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นความสามารถที่ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้รับการฝึกมาผมก็สามารถที่จะเต้นได้ครับไม่เชื่อใช่ไหมนะฮะงั้นเราไปดูคลิปนี้กันครับผมไหนวงไว้เนี่ยดูดีๆขยับได้เข้าใจจังหวะอยู่นะผมเนี่ยรักในการร้องเพลงและก็เสียงดนตรีมากจริงๆนะครับผมเชื่อมั่นเลยครับว่าถ้าผมได้รับโอกาสจากทีมงานที่น่ารักทุกคนนะครับให้ได้มีโอกาสไปฝึกฝนในการเป็นศิลปินเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามฝึกฝนอย่างเต็มที่แน่นอนครับช่วยอบอ้อมอารีโอ้ยแม่ภาษาถูกใจได้กับผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับจะอบอ้อมอารีลูกอบอ้อมอารีขอเข้าไปดู IG แป๊บนึงได้ปะก่อนได้สกอร์ครับ FFGG ก็คือชื่อเขาก็คือดีๆเนาะอ๋อใช่แต่ดูเป็นดีเอาไว้พี่ดาวดู IG ผมดู TikTok นะได้คนนี้เป็นคนที่แบบว่าสร้างสรรค์เมื่อทั้งชื่อ IG เห็นปะจริงงงแล้วคำพูดคำจาแบบตัวเองถนัดอะไรอ่ะเขาแบบพรีเซนต์เต็มที่เลยอ่ะคือให้คำมั่นสัญญาว่าอะไรที่แบบว่ามันยังดูอ่อนดูเบายังไม่ค่อยเก่งนักเดี๋ยวฝึกได้แล้วเป็นคนแบบร้องก็ได้เต้นก็แบบพยายามนะเป็นที่รักได้ง่ายในความรู้สึกเราเอ็นดูเพราะว่ามันมีความน่าเอ็นดูแล้วก็มีความเป็นหนุ่มเชียงใหม่อ่ะหนุ่มบ้านๆธรรมชาติแล้วก็เข้าถึงง่ายถ่อมตัวแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบจะไปหลบมุมอ่ะเก่งก็โชว์ถูกที่ถูกทางเออแล้วไม่ยังต้องขัดกันที่อวดอะไรเงี้ยยังต้องมีการขัดเกลาเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วเป็นแบบเราแต่งเพลงแต่งท่อนแร็ปของเพลงดังแต่งเป็นภาษากำเมืองเพราะว่าผมเนี่ยรากผมอยู่ที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันดูน่าเอ็นดูไปหมดเออ